กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปชมน้ำวนยักษ์ลึกลับปรากฏบริเวณริมชายฝั่งสกอตแลนด์ภาพถ่ายของน้ำวนขนาดยักษ์ที่ถูกถ่ายบริเวณนอกชายฝั่งของสกอตแลนด์ได้กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกหลังจากที่มันกลายเป็นข่าวบนหน้าสื่อหลายสำนักและชาวเน็ตต่างสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพรยังชายวัย46ปีได้ใช้โดรนของเขาถ่ายภาพดังกล่าวเมื่อ31ตุลาคม2021ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านเลนดันฟุตทางตะวันตกของสกอตแลนด์โดยที่เขาไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากพรได้โพสต์ภาพถ่ายของเขาลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงทฤษฎีต่างๆมากมายมีการคาดเดาที่แตกต่างกันตั้งแต่การวางไข่ของปลาเฮอริ่งจนไปถึงท่อใต้น้ำระเบิดและการรั่วไหลของก๊าซมีเทนในขณะที่พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่ฝั่งกลบดังนั้นพรจึงคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการปล่อยของเสียลงสู่ทะเลพรกล่าวว่าผมไม่ได้คิดว่าเป็นการระเบิดของท่อหรืออะไรก็ตามเพราะว่าผมเฝ้าดูมันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงถ้าเป็นการระเบิดมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวหลังจากภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสไม่นานหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสกอตแลนด์ได้ออกมายืนยันว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากน้ำฝนที่สัมผัสกับน้ำเสียที่หลุมฝังกลบในบริเวณใกล้เคียงและถูกสูบออกไปสู่ทะเลทางด้านของ SEPA กล่าวว่านี่เป็นการปล่อยน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบที่ผ่านการบำบัดแล้วตามปกติน้ำชะขยะเหล่านี้คือน้ำฝนที่ตกลงมาสัมผัสกับของเสียภายในหลุมฝังกลบมันถูกกักรวมกันไว้ในถังที่มีแนวกั้นจากนั้นก็ผ่านกระบวนการบำบัดและปล่อยสู่แวดล้อมต่อไปก่อนปล่อยทิ้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำทิ้งเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดที่ระบุว่าในใบอนุญาตการป้องกันและควบคุมมลพิษ PPC ที่ออกโดย SEPA ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำชะขยะที่เพิ่มขึ้นมากซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดและระบายออกนั่นจึงทำให้เกิดเป็นน้ำวนขนาดยักษ์เป็นเวลานานและมองเห็นได้ชัดเจนกว่าปกติ SEPA กล่าวปริศนาน้ำวนยักษ์จะดูถูกไขไปได้ไม่ยากแต่ปรากฏสกอตชีทวอเตอร์บริษัทที่ให้บริการน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งทั่วสกอตแลนด์ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลออกมากล่าวว่าไม่มีปัญหาที่ถูกรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายท่อระบายน้ำในพื้นที่รหัสไปรษณีย์นี้โฆษกของ Scott Tidd Water กล่าวว่าเราไม่มีท่อระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่อยู่ใกล้หรือในหมู่บ้านเลนดันฟูดที่มีคุณสมบัติเป็นถังบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใดในขณะที่ทางสื่อของสหราชอาณาจักรพยายามติดต่อกับสมาคมอนุรักษ์ทางทะเลเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำวนยักษ์นี้แต่พวกเขายังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดถัดมาดูเรื่องราวของโฮมฟิลฮัมเสียงลึกลับที่ตามหลอกหลอนหมู่บ้านอังกฤษมานานหลายปีเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ชาวบ้านในโฮมฟิลหมู่บ้านในยอร์กเชียร์ประเทศอังกฤษได้รับผลกระทบจากเสียงลึกลับที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินเสียงลึกลับดังกล่าวแต่คนที่สัมผัสได้ถึงเสียงลึกลับนี้อ้างว่ามันเป็นเสียงที่มีคลื่นความถี่ต่ำที่รบกวนพวกเขามานานแล้วถึงแม้ว่าเสียงฮัมนี้จะเคยเป็นพาดหัวข่าวในอังกฤษมาแล้ว 2-3 ปีก่อนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยมีใครรู้ว่ามันคือเสียงอะไรมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบรวมถึงมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อไขปริศนาแต่ความพยายามของพวกเขาก็ไร้ผลชาวบ้านโฮมฟิลที่ได้ยินเสียงลึกลับอธิบายว่ามันเป็นเสียงหึ่งของเครื่องซักผ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซลเก่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รำคาญมากแต่พอเวลาผ่านไปมันก็เริ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอารมณ์และชีวิตความเป็นอยู่มันรบกวนการนอนหลับและคนบางคนก็ถึงกับมีอาการทางประสาทเพราะเสียงนี้ฉันรักบ้านของฉันนะแต่บางวันฉันก็เกลียดการอยู่บ้านรู้สึกเหมือนฉันไม่มีพื้นที่แห่งความสุขอีกต่อไปอีวอนคอนเนอร์หญิงชาวบ้านในโฮมฟิลด์กล่าวเท่าที่ฉันได้ยินมันฉันรู้สึกมันดังไปถึงแก้วหูมันก้องและเหมือนถูกกดเอาไว้ในนั้นมันเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาในขณะที่โซอีมิลล่าหญิงชาวโฮมฟิลด์อีกคนกล่าวว่า
มันทำให้คุณรู้สึกอ่อนล้าเพราะมันจะแย่ลงในตอนกลางคืนมันจะแย่มากที่ต้องพยายามข่มตาหลับให้ได้เรากำลังคิดที่จะย้ายบ้านแต่ทำไมเราถึงต้องย้ายล่ะในเมื่อมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนอกจากอีวอนและโซอียังมีชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้ยินเสียงฮัมลึกลับตั้งแต่ปี2019แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะพยายามตรวจสอบแหล่งที่มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนจนถึงตอนนี้มีสถานที่ต้องสงสัย3แห่งแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่มาของเสียงได้เราทุ่มเททุกอย่างให้กับการสืบสวนเรื่องนี้เพราะเราห่วงใยชาวบ้านท้องถิ่นและเข้าใจถึงผลกระทบของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นเจนนี่ลินสมาชิกสภาเมืองกล่าวสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินเสียงฮัมลึกลับและหมู่บ้านโฮมฟิลด์ก็ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของหุบเขารายล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งชาวบ้านโทษว่าเป็นต้นเหตุของเสียงแต่จากการสอบสวนก็ไม่พบหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันในขณะที่ปีเตอร์โรเจอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินกล่าวว่าเสียงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากและในกรณีนี้มันอาจจะมาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมบางอย่างที่มีเพียงบางคนได้ยินเท่านั้นหรือแม้แต่เรื่องธรรมดาอย่างเสียงน้ำไหลผ่านท่อเสียงจากหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเสาโทรศัพท์ดีมากเสียงฮัมถูกพูดถึงมานานหลายสิบปีแล้วและมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านโฮมฟิลด์โดยมีการศึกษาตั้งแต่ปี1973ที่อ้างว่ามีถึง50เคสเกี่ยวกับผู้คนที่บ่นถึงเสียงพื้นหลังที่สั่นต่ำที่คนอื่นไม่ได้ยินเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 30-40 เฮิรตซ์พบว่าจะได้ยินในช่วงที่มีอากาศเย็นมีลมพัดเบาและได้ยินบ่อยครั้งตอนเช้าตรู่เสียงเหล่านี้มักจะอยู่ในขอบเขตพื้นที่ราว10กิโลเมตรถัดมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับชาวบ้านพบสิ่งมีชีวิตลึกลับลากห่านลงไปใต้น้ำแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริกถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดของประเทศอังกฤษและมีทะเลสาบหลายแห่งที่เงียบสงบเหมาะแก่การไปพักผ่อนอย่างยิ่งแต่ภายใต้ผืนน้ำที่เงียบสงบแห่งนี้กลับเป็นที่หวาดกลัวของชาวท้องถิ่นว่าจะมีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่เมื่อเร็วๆนี้คริสเตียนแกรมมาชายที่มีอาชีพขับเรือข้ามฟากในทะเลสาบอันส์วอเตอร์มาหลายสิบปีกล่าวว่าเขาพบเห็นห่านถูกลากจากผิวน้ำลงไปสู่ใต้ทะเลสาบซึ่งเขาระบุว่าตนเองไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสอดคล้องกับรายงานจากชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่พบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันคริสเตียนกล่าวว่าห่านหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเขาในระหว่างที่กำลังว่ายข้ามแม่น้ำไปด้วยกันกับฝูงของพวกมันและมันไม่กลับขึ้นมาอีกเลยผมกับลูกเรืออีก2คนเห็นเหตุการณ์นี้พร้อมกันเราทุกคนมองหน้ากันราวกับจะพูดว่าคุณเห็นนั่นไหมเรามองย้อนกลับไปและก็มีห่านอีกตัวถูกลากลงไปซึ่งห่างกันแค่เพียง 10-20 วินาทีต่อมาคริสเตียนกล่าวในน้ำไม่มีความปั่นป่วนใดๆผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตลอดชีวิตที่อยู่ที่นี่ในขณะที่เวโอเวนส์พยานอีกคนที่เคยพบเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันได้กล่าวเตือนผู้คนว่าอย่าปล่อยให้สุนัขของพวกเขาลงไปว่ายน้ำซึ่งเขาเองก็จะไม่ลงไปในน้ำเช่นกันชายวัย61ปีที่ทำงานอยู่ในทะเลสาบและเดินทางมาที่นี่นานกว่า40ปีเพื่อไตรกีฬาได้ออกมาเตือนผู้คนถึงการพบเห็นที่น่าตกใจของเขาย้อนกลับไปเมื่อวันที่23มิถุนายนเขาระบุว่าระวังให้ดีที่อันส์วอเตอร์วันนี้ผมเห็นห่านโตเต็มวัยถูกลากจากผิวน้ำลงไปใต้น้ำผมเห็นพร้อมกับคนบนเรือที่ทำงานกับผมนี่เป็นครั้งที่2ที่ผมพบในปีนี้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกต่อมาเวได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาพบเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงเวลา 10:12 นาทีและห่านสีเทาที่อาจมีน้ำหนักราว 4.5 ถึง 5.5 กิโลถูกลากถอยหลังก่อนที่จะหายไปไม่เห็นอีกเลยหลังจาก5นาทีผ่านไปคนส่วนหนึ่งคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกแต่มันไม่ใช่เรื่องตลกเวกล่าวตอนนี้เราได้ติดต่อสำนักงานของอุทยานแห่งชาติเลคดิสทริกแล้วและผมได้ลองติดต่อสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมในวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเขาย้ำความเห็นของผมนะอย่าปล่อยให้สุนัขของคุณว่ายน้ำเล่นที่นี่ในขณะที่เรื่องราวดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในบริเวณนี้ไม่น้อยและสิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้อาจเป็นสัตว์ต่างถิ่นเช่นปลาดุกยักษ์หรือแม้แต่จระเข้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เควินโอฮาร่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเชื่อว่ามันอาจเป็นนาคยักษ์เพราะเขาเคยเห็นพวกมันลากหงส์ลงไปในน้ำมาก่อนซึ่งนาคยักษ์เป็นสัตว์ขนาดใหญ่พวกมันอาจยาวได้ถึง 1.7 เมตรและหนักได้ถึง 11 กิโลกรัมซึ่งพวกมันมักจะล่านกน้ำไปเป็นอาหารอีกด้วยนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ